ดิมแทนทุกขละคงแฟนสาวนอกวงการเข้าพิธีวิวาสุดชื่นมื่นโดยงานนี้นักร้องหนุ่มและแฟนสาวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่างานนี้หนุ่มดิมเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อแฟนสาวว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ผมอยู่ด้วยแล้วมีความสุขตลอด 9-10 ปีเราเดินข้างกันมามันทำให้ผมมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้จะอยู่เคียงข้างผมและดูแลครอบครัวของเราได้เป็นอย่างดีกวางเป็นคนน่ารักผมประทับใจทุกๆอย่างที่เป็นเขาครับด้านแฟนสาวกวางกวิศราเปิดใจว่าขอบคุณในทุกๆอย่างที่เขาทำให้เรามาโดยตลอดความเสมอต้นเสมอปลายที่เขามีและความที่เขาดูแลเราและครอบครัวของกวางเองเป็นอย่างดีทำให้กวางรู้ว่าผู้ชายคนนี้สำคัญกับเราแค่ไหนก็ขอบคุณมากค่ะปิดท้ายบทสัมภาษณ์สุดทะเลนเมื่อนักข่าวถามว่าหลังแต่งงานเสร็จจะมีทายาทเลยไหมนักร้องหนุ่มตอบว่าอยากมีลูกสัก100คนงานนี้ก็ต้องมาลุ้นแล้วว่าจะมีดิมตัวน้อยๆคนแรกกันเมื่อไหร่ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ